1783888สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมาถึงช่วงหุ้นทำเงินกับคุณเอกแล้วก็ซอกก็สิบกันนี้นานะคะวันนี้โอ้โหเอาเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมคุณเอกก็น่าจะชอบเพราะว่าน่าจะชอบดื่มน้ำหวานแคลอรี่สูงสูงน้ำตาลสูงไปกินอะไรซิโร่อ๋อแล้วก็ถือว่าตอนนี้อินเทรนด์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ภาษีน้ำหวานกำลังจะมารอบใหม่แล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นน้ำหวานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะผลกระทบมีมากน้อยขนาดไหนส่วนหุ้นทำเงินวันนี้มีอะไรมาฝากคะคือตลาดตอนนี้คนไม่มั่นใจเยอะมากแต่สิ่งที่แปลกเราจะเห็นบทบาทของนักทุนต่างประเทศกลับมาซื้อทางด้านอนุพันธ์เยอะขึ้นนะครับจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมเขากลับมาซื้อเยอะขึ้นและมุมมองตลาดเป็นยังไงนิดเดียวก็คือว่าถ้ารอบนี้ตลาดจะไปต่อนะฝรั่งจะกลับมาโอ้โหข่าวดีด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกระดานเบญจภาคีก่อนวันนี้ใครเอาหุ้นอะไรมาแนะนำเราบ้างนะคะเบญจภาคีวันนี้นะคะขอเริ่มที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลให้ IRPC ขณะเดียวกันบริษัททรัพย์ไอร่าให้ PTTGC หุ้นโรงกลั่นมาแล้วนะคะหลังจากที่ดาวไปช่วงนึงนะคะน่าจะฟื้นได้ให้ที่ IRPC 4.62 บาทแล้วก็ PTTGC นะคะ58 บาทค่ะขณะที่กสิกรไทย True ย่อตัวลงไป2วันติดเขาบอก 8% แล้วนะคะรอบนี้มองไว้ที่7.89 บาทค่ะส่วนบริษัททรัพย์บุญหลวงนะคะทิสโก้นะคะน่าจะนอนมาสำหรับกลุ่มธุรกิจธนาคารช่วงนี้112 บาทปิดท้ายที่ BMS ค่ะสำหรับในแบงก์กิมเองยังไงช่วงนี้คนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวให้ที่30 บาทครับคุณนิณาสังเกตไหมครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่า 2-3 อาทิตย์นี้เนี่ยนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นกลุ่มไหนกลุ่มนึงเป็นหลักนะครับตัวไหนลงมาเยอะหน่อยก็พยายามจะแนะนำคือมันเป็นการสะท้อนได้อย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดตอนนี้เนี่ยหนึ่งถ้าคุยแบบสวยๆก็คือเล่นลายตัวแต่ถ้าคุยแบบทั่วๆไปก็คือยังมั่วๆอยู่อ่ะเอานะฮะซึ่งหลายคนก็ยังงงว่าปัจจัยไม่ชัดเจนอันนี้คุยแบบนักวิเคราะห์นะปัจจัยไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุยแบบนักลงทุนอ่ะยังมั่วๆอยู่นะครับไอ้มั่วอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้เดี๋ยวคุณเอกจะเอามาฝากด้วยนะคะตอนนี้เราไปสู่เรื่องของ DW กันต่อนะคะไหนๆก็ PTTGC มาแล้วก็ขึ้นท็อปเกนเนอร์สำหรับ DW ด้วย2สัญญาเลยนะคะ1341911A แล้วก็1341911A เช่นเดียวกัน 33% 28% นะคะผู้ชมสามารถติดตาม DWได้ที่ LINE @dw13 หรือว่า Thai Wallet ที่ Facebook ก็ได้ค่ะเอาละค่ะผู้ชมใครที่ชื่นชอบเครื่องดื่มน้ำหวานเตรียมรอได้เลยนะคะคุณอาจจะต้องซื้อราคาแพงขึ้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของ Soft Gossip กันเลยค่ะถึงหุ้นน้ำหวานในตลาดหุ้นไทยคุณเอกมีเยอะมากพอไปไล่ดูโอ้โหมีถึงถูกต้องทิปโก้แล้วไหนจะเครื่องดื่มชูกำลังอีกพวกนี้ชาเขียวด้วยใส่น้ำตาลเยอะมากพวกนี้น้ำหวานหมดเลยใช่ไหมใส่น้ำตาลเยอะมากค่ะที่เรากินรู้สึกว่าโอ้โหมันกระชุ่มกระชวยมันสดชื่นนั่นแหละค่ะน้ำตาลทั้งนั้นเลยสิ่งที่ผมแปลกใจนะทำไมน้ำผลไม้ติดเรื่องน้ำตาลด้วยนะเพราะน้ำผลไม้มันเป็นน้ำตาลอีกแบบนึงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าพอมันไปเรียกว่าไปจำแนกน้ำตาลด้านสูงไงคะก็เลยติดไปด้วยแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่เคยขึ้นภาษีไปแล้วแต่นี่เป็นรอบ2นั่นก็คือจะขึ้นภาษีก้าวหน้าหนักกว่าเดิมน้ำตาลไทยสูงจ่ายเพิ่มมากกว่าเดิมอีกคือรอบแรกทำไปแล้วนี่รอบที่2รอบที่2ค่ะคือกฎหมายมีผลตั้งแต่ปี2560แล้วตอนนั้นภาครัฐก็ให้มีการปรับเกณฑ์อะไรกันขึ้นมาแล้วมีการใช้เกณฑ์ใหม่ไปแล้วแต่เหมือนผู้ประกอบการไม่สะทกสะท้านเพราะว่าลดปรับสูตรไปแค่รายเดียวในตลาดรายอื่นยังไม่ปรับดูเหมือนกระทบน้อยนะคะรอบใหม่เก็บวันที่1ตุลาคม62ขอไปดูเลยค่ะครับอยากให้คุณผู้ชมดูก็คือว่าตั้งแต่10ถึง14กรัมขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่น้ำตาลน้ำหวานในเครื่องดื่มเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยคุณเอกเสีย1บาทต่อลิตรเขาบอกว่าเสีย1บาทต่อลิตรเนี่ยเพิ่มขึ้น 100% เพราะว่าก่อนหน้านี้ในรอบแรกเก็บอยู่ที่50สตางค์ต่อลิตรครับอันนี้ค่ะ14ถึง18กรัมเสีย3บาทเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้น 200% เยอะเลยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เสีย1บาทต่อลิตรและที่มากสุด18กรัมใครที่เกินขึ้นไปเนี่ยเสีย5บาทต่อลิตรเพิ่มขึ้น 400% เพราะก่อนหน้านี้เก็บ3บาทต่อลิตรนี่แหละค่ะส่งผลทำให้กระทบบจ.เพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะปัญหาคือยังไงคุณนุ่นนี่นารู้ไหมฮะถ้าเครื่องดื่มชูกำลังหรือเครื่องดื่มที่มีมาร์จิ้นสูงๆอ่ะที่เราคุยกันอ่ะชูเครื่องดื่มชูกำลังหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าการเพิ่มถึงแม้เยอะกระทบแน่นอนแต่ผมคิดว่าเขาทำอะไรที่เพิ่มมาร์จิ้นได้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมอะไรคะน้ำผลไม้
เพราะอะไรครับเพราะน้ำผลไม้เนี่ยต้นทุนเนี่ยเขาปรับสูตรไม่ได้ใช่ค่ะคุณทำน้ำส้มเนี่ยคุณจะไปบอกว่าส้มคุณปลูกให้น้อยลงไม่ได้ให้หวานน้อยลงไม่ได้มันเป็นคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นคุณคุมตรงนี้ไม่ได้พอคุณคุมตรงนี้ไม่ได้ต้นทุนตรงนี้เพิ่มอันนี้คือปัญหานั่นแหละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องดื่มชูกำลังส่วนใหญ่จะเป็น 14-18 กรัมน้ำหวานผลไม้นี่ค่ะ 10-14 กรัมแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ประกอบการรอรับการกระทบตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วปรับสูตรเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะปรับสูตรอะไรยังไงบ้างคือถ้าเกิดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าอันดับหนึ่งที่อยู่ในคลองตลาดตัวเอ็มขึ้นน้ำตาลสูงที่สุดเขาปรับสูตรลงมาแล้วเหลือ10ไม่เกิน14กรัมพอไม่เกินปุ๊บเนี่ยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เสียภาษีน้อยลงคือ2เจ้าเนี่ยทั้งโอสถสภาซึ่งมี M150 รีโพขณะที่คาราบาวมีทั้งคาราบาวแล้วก็ซาร์พลัสนะคะซึ่งเป็นคือที่ปรับสูตรแล้วปรับสูตรแล้วก็จะลดลงก็เท่ากับว่าก่อนหน้านี้เขาเสียถ้าเกิดทอนมาเป็นตัวราคาต่อขวดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.07 บาทต่อลิตรครับก็น้อยลงนะคะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้คือเสียประมาณ 0.15 บาทหรือว่า15สตางค์นั่นเองครับนี่ค่ะกลุ่มน้ำพืชผักน้ำผลไม้ชาเขียวน้ำพืชผักก็ติดอะฮะติดค่ะน้ำพืชผักนี่มีน้ำตาลสูงฮะสูงมากค่ะนี่ค่ะมีทั้งโออิชิอิชิตันเซเป้นะคะทิปโก้มารีเป็นน้ำผลไม้ทั้งนั้นเนี่ยสิคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือทิปโก้กับมารีเพราะอะไรรู้ไหมทิปโก้กับมารีน้ำผลไม้อ่ะคุณจะปรับสูตรยังไงเขาบอกว่าปรับไม่ได้ขอความเห็นใจให้ภาครัฐหรือว่ากรมสรรพสามิตบอกว่าขอความเห็นใจถ้าเกิดทำไม่ได้แน่นอนว่าต้องขึ้นราคาค่ะคุณเอกผมว่าทิปโก้กับมารีเนี่ยงานนี้อาจจะกระทบเยอะที่สุดเนี่ยส่วนที่น่าสนใจเครื่องดื่มอื่นยกเว้นนมนะคะที่ไม่โดนก็คือมีตัว TACC นะคะหรือว่า TA Consumer นี่น่าสนใจเพราะว่าทำธุรกิจน้ำดื่มเป็นสูตรน้ำดื่มเลยนะคะป้อนให้กับ 7-Eleven กับออคาเฟ่ก็เลยต้องปรับสูตรน้ำแต่ว่ามาร์จิ้นสูงมากอันนี้ถือว่าไม่ได้กระทบเท่าไหร่ค่ะคือซิ่งนี้คุณนิณาท่านผู้ชมครับซิ่งทางซ้ายเนี่ยผมว่าผลกระทบเนี่ยน้อยมากไอ้ซิ่งทางขวา2บริษัทเนี่ยอันนี้ต้องเห็นใจเขาค่ะครับคือทำให้เขาต้องปรับแผนเยอะมากเหมือนกันจากเท่าที่สำรวจทั้งทิสโก้มารีนะคะตอนนี้นอกจากที่จะต้องแบกรับต้นทุนเอาไว้ก่อนช่วงแรกเพราะว่าไม่กล้าขึ้นราคาในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหันไปลงทุนนะคะพวกสินค้าอื่นๆมากขึ้นพอร์ตโฟลิโอให้มันใหญ่มากขึ้นในส่วนอื่นที่อาจจะเป็นสูตรน้ำตาลน้อยอย่างนี้แล้วค่ะก็เลยส่งผลทำให้น่าสนใจนะคะสำหรับกลุ่มนี้ผลใดที่จะมีผลกระทบต่อตัวธุรกิจนะคะเราเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วว่ามีทิปโก้และมารีค่ะแต่ว่ามีหุ้นที่คุณเอกเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยติดตามกันเลยค่ะในช่วงของหุ้นทำเงินค่ะกับเข้าสู่ช่วงหุ้นทำเงินนะครับก่อนอื่นผมต้องเล่าให้ฟังเรื่องภาพตลาดรวมต้องยอมรับนะครับในสักหนึ่งสัปดาห์นี้ถ้าถามใครว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงถาม10คน5คนจะบอกอย่างหนึ่งอีก5คนจะบอกอย่างหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะเซตอินเด็กซ์มีการขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแล้วครับคุณนิณาจุดต่ำสุดของเซตอินเด็กซ์ต่ำกว่า 1,600 นะใช่ค่ะและขึ้นมา 1,670 ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลายคนจะกังวลมีแต่ถ้าเราดูภาพรวมทั้งต่างประเทศและในประเทศระยะสั้นไม่มีข่าวอะไรใหม่นะทั้งบวกและลบนี่คือเหตุผลตลาดทำไมไซด์เวย์ไปดูกันฮะตลาดขึ้นมาพักหนึ่งนะฮะแล้ว4วันนี้อยู่นิ่งเลยนะที่เราเห็นแท่งแดงๆ4วันเนี่ยถึงแม้เป็นแท่งแดงเพราะปิดต่ำกว่าเปิดแต่โดยสโลปแล้ว5วันนี้ไม่ไปไหนฮะนะครับพอไม่ไปไหนสิ่งที่จะต้องมาดูกันก็คือว่าทิศทางจากนี้ไปถ้าคุยภาษานักเทคนิคอลก็คือว่าถ้าเป็นรอบแค่เทคนิคอลรีบาวแถวนี้จะหมดแล้วฮะพีคและลงอ้าวเหรอคะนี่ซื้อต่อไม่ได้เหรอแต่ถ้าเป็นรอบขึ้นจริงจากจุดนี้จะวิ่งและอาจจะวิ่งไป 1,700 ถึง 1,720 เพราะฉะนั้นนี่แหละตัวแปรครับผมอยากจะให้ดูวันนี้วันพุธนะฮะภายในพฤหัสศุกร์เนี่ยอยากให้ดูตัวแปร2 อย่างตัวแปรในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือดูตัวเลขเนี่ยนะฮะ1650ถึง1660ถ้ายืนได้แปลว่าตลาดจะไปต่อหรือเปิดขึ้นเลยก็แปลว่าตลาดไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้ต้องระวังนะครับแปลว่าสิ้นสุดการรีบาวแต่ตัวแปรอย่างนึงที่อยากให้จับตานักทุนต่างประเทศครับถามว่าทำไมครับก่อนหน้านี้เราเห็นภาพชัดที่นักทุนต่างประเทศขายก็คือทุกคนกังวลสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับเขาขายในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงทั่วโลกนะฮะคุณนิณาท่านผู้ชมครับและมาซื้อพันธบัตรinvested yield curve จำได้ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายจะกลับมาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามีหุ้นมาฝาก2บริษัทครับในช่วงที่รอการตัดสินของตลาดถามว่าทำไมเรากลับมามองในกลุ่มรับเหมาเราเล่นรีบาวช่วงสั้นครับกลุ่มรับเหมาผมไม่ได้คุยมาเป็นหลายเดือนแล้วนะฮะนะครับดูแพทเทิร์นนิดนึงครับนี่ CK ครับลงมาตลอดนะครับและราคาเริ่มทรงตัว
แปลว่าถ้าตลาดไม่เลวร้ายแถวนี้จะรีบาวครับ CK ตัวเลขล่าสุดนะครับอยู่ที่23.20 บาทถ้ายืน23ได้ไม่หลุด23นะครับโอกาสรีบาวอ่อนๆ24กว่าๆจะเห็นครับเอ๊ะหรือจะลุ้นบริษัทลูกเขาดีครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงบริษัทรับเหมาเหมือนกันครับตีมวันนี้เราเล่นรีบาวนะครับเพราะลงมาเยอะนะครับคล้ายๆที่เมื่อวานเราเล่นแบงค์ใหญ่ครับนะครับตัวของสเตคอนครับตัวที่2สเตคอนเนี่ยมีผลกระทบเรื่องปรับพอร์ตเห็นไหมผลคำตอบออกมาเฉยตอนหุ้นลงแล้ว คือล่าสุด19.30 บาทนะครับถ้ายืน19 บาทได้โอกาสที่จะเห็นสัก20.50 บาทถึง 21 บาทมีครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นหุ้นธุรกิจก่อสร้างนะคะที่มีแนวโน้มจะคว้างานใหญ่ๆได้ในครึ่งปีหลังด้วยล่ะค่ะอันนี้มาฝากกันนะคะผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าพิเศษทางคุณวิราศินีรออยู่แล้วล่ะค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุ